ณรู้หรือไม่ในช่วงยุคต้นของการแข่งขันพายเรือระหว่างปี1900ถึงปี1904ประเภทการแข่งขันแตกต่างจากปัจจุบันก็คือจูเนียร์โนวิสแอสโซซิเอชันและอินเตอร์มีเดียตกลับมาว่ากันต่อนะครับในเบรกที่2ของเราเดี๋ยวออกสตาร์ทเบรกนี้เราจะไปดูที่สื่อออนไลน์ต่างประเทศนะครับว่าหลักๆให้ความสนใจเรื่องไหนกันบ้างวันนี้หยิบเรื่องของโรเจอร์เฟเดอเรอร์มานะครับในความที่เขาเตรียมพร้อมนำสวิตเซอร์แลนด์ลงหวดกับฝรั่งเศสในศึกเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศไปติดตามจากยูโรสปอร์ตแล้วก็ BBC ครับในช่วงของ Media Watchมาดูจากเว็บไซต์ Eurosport ก่อนนะครับพวกเขาเล่นข่าวว่าเฟเดอเรอร์ฟิตพันช่วยสวิตเซอร์แลนด์ลงหวดศึกเทนนิสเดวิสคัพพบกับฝรั่งเศสที่ลิลนะครับหลังจากที่ปัญหาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังก่อนหน้านี้ที่เขาเพิ่งได้รับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนในรอบรองชนะเลิศของเทนนิส ATP World Tour ที่ลอนดอนมานะครับก็ล่าสุดเนี่ยจากการประกาศรายชื่อของทีมเดวิสคัพของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยืนยันนะครับว่าเฟเดอเรอร์มีชื่อลงหวดเป็นเดี่ยวมือ2ทีมมีคิวจะพบกับแกลมงฟิลไปดูของ BBC Sport นะครับ BBC ก็เล่นข่าวว่าเฟเดอเรอร์หายเจ็บที่หลังแล้วเหมือนกันแล้วก็พร้อมช่วยทีมในเดวิสคัพวันนี้โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยเพิ่งจะถอนตัวจาก ATP World Tour ในรอบชิงชนะเลิศยอมที่ว่าไม่เล่นกับโนเล่ในรอบชิงเพื่อที่จะได้ฟิตพันพร้อมช่วยสวิตเซอร์แลนด์ลุ้นแชมป์สมัยแรกในสัปดาห์นี้กับฝรั่งเศสนะครับเจ้าตัวก็ต้องมาประกบคู่เป็นตัวผู้เล่นหลักๆคู่กับสตานิสลาฟวาวริงกาที่เพิ่งมีเรื่องบาดหมางใจกันมาเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องนี้เคลียร์ไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้นี่ออกสตาร์ทแข่งขันในค่ำวันนี้ครับก็เริ่มตั้งแต่จะเริ่มแต่2ทุ่มเป็นต้นไปยาวไปจนถึงตี2ด้วยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้จากช่อง True Tennis HD หรือว่า670ครับนี่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกวิจารณ์นะครับเฟเดอเรอร์ถูกต้องนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องดูนะครับทางแกลมงฟิลเจอกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมือหนึ่งก็จะเป็นการเจอกันระหว่างโจวิเฟรดซงกาเจอกับทางสตานิสลาฟวาวรินกานะครับอาจจะต้องแข่งเรื่องผลงานด้วยแบบนี้ก็มองในแง่เดียวจะเป็นผลดีกับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ก็ต้องมีแรงกระตุ้นครับถ้าทีมชาติมาก่อนนี่ใครก็ว่าไม่ได้เหมือนกันถูกต้องครับทีนี้เราไปดูเรื่องความเคลื่อนไหววงการกีฬาโลกกันบ้างครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราไปติดตามของทีมเรดเดอร์ครับสปิริตล้วนๆครับในสุดพวกเขาเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลใน NFL Regular Season ได้แล้วครับหลังจากแพ้มา10เกมรวดนะครับทางโอ๊คแลนด์เรดเดอร์สก็ชนะเป็นสักทีนะครับโดยดิเรกพาครับควอเตอร์แบ็กลุคกี้ของโอ๊คแลนด์เรดเดอร์สก็นำทีมฉลองชัยชนะนัดแรกของซีซั่นได้สำเร็จครับด้วยการปราบเอาชนะแคนซัสซิตี้ชีฟส์ไปแบบสุดตื่นเต้นเลยนะครับ24-20ครับในศึก NFL ที่สนามโอ๊คแลนด์โคลิเซียมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับโดยคาเนี่ยนำทีมบุกในช่วงท้ายเกมครับก่อนที่จะมีช็อตสำคัญนะครับคว้านให้เจมส์โจนทำทัชดาวระยะ9หลาครับในช่วงที่เหลืออีกเพียงแค่1นาทีกับ42วินาทีนะครับช่วยให้ Redders เนี่ยแซงกลับมาเอาชนะได้นะครับหยุดสถิติแพ้รวด5นับต่อเนื่องตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็16เกมรวดเข้าให้แล้วนะครับโดยหลังจากจบเกมเนี่ยคาก็ให้สัมภาษณ์อย่างตื่นเต้นเลยครับว่าเขาผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาเยอะนะครับความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกแย่มากๆครับอย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาอยากจะรีบกลับเข้าห้องแต่งตัวนะครับเพื่อจะได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนร่วมทีมสักทีครับเกมนี้นอกจากคาแล้วนะครับลาทาเวียสเมเร่รันนิ่งแบ็คของทีมครับเป็นคนหนึ่งที่ก็ถือว่ามีส่วนช่วยให้ทีมฟ้าชัยได้ครับหลังจากทำคนเดียว2ทัชดาวน์ในครึ่งแรกแต่ว่าโชคร้ายนะครับได้รับบาดเจ็บในการถูกแท็กเกิลที่ศีรษะต้องออกจากเกมไปก่อนนะครับจากชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้โอ๊คแลนด์เรดเดอร์สที่ก่อนหน้านี้แพ้มา10เกมรวดเนี่ยก็รอดตัวครับจากการเป็นทีมที่จะต้องถูกจารึกในไว้ในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่ากลัวว่าทีมนี้เนี่ยจะแพ้รวดทั้ง16เกมในตลอดช่วงเรกูลาร์ซีซั่นเหมือนกับดีทรอยต์ไลออนส์ในปี2008หรือไม่แต่ว่าไม่เกิดขึ้นแล้วคือตอนแรกมันมีแววงั้นจริงๆครับแล้วอย่างเกมนี้เนี่ยกว่าจะชนะได้สุดท้ายต้องวนกลับมาบู๊กันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเลยทีเดียวครับใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในซีซั่นนี้ของพวกเขาก็ได้เหมือนกันก็ทีมที่แย่ๆพอกันก่อนนั่นเป็นแจ็คสันวิลล์จากัวนะครับชนะเกมเดียวแพ้ไป9
ไปต่อกันที่ NBA บ้างครับคริสพอลครับทำคนเดียว26แต้มกับอีก12แอสซิสต์แล้วก็บวกกับอีก26แต้มจากฝีมือของเบรกกิฟฟินช่วยนำลอสแองเจลิสกริปเปอร์ครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับบุกไปชนะไมอามี่ฮีทถึงสนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาด้วยสกอร์110-93ใน NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดิมเรย์จอร์แดนครับเซ็นเตอร์ของคริปเปอร์สก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในเกมนี้ทำไปได้12คะแนน11รีบาวด์ครับโดย12แต้มของเขาได้มาจากการดังวงในเข้าไปถึง6ครั้งเลยทีเดียวด็อกริเวอร์สครับเฮดโค้ชของคริปเปอร์พูดถึงการทำแต้มของจอร์แดนได้ถึง12คะแนนแล้วก็จาก6แต้มมาจากการมาจากการดังทั้งหมด6ครั้งเนี่ยครับบอกว่าเราคงไม่ได้เห็นผู้เล่นที่เล่นทำแต้มอะไรได้แบบนี้บ่อยครั้งนักถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำแต้มแบบนั้นจอร์แดนก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าทีมไหนก็ตามที่ต้องการชัยชนะนี่ก็ควรจะมีจอร์แดนอยู่ในทีมด้วยอยู่แล้วส่วนทีมไมอามี่ฮีทครับแม้ว่าจะได้คริสบอสเก็บไปคนเดียวถึง28แต้มแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะช่วยทีมพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ครับนอกจากนี้ฮีทก็ยังเจอกับความให้แพ้ในบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2011นู่นเลยครับคริสบอสบอกว่าพวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ครับหลังจากจบควอเตอร์แรกการที่ต้องมาเจอกับทีมที่ดีแบบคริปเปอร์สแล้วก็จะไปปล่อยถูกนำห่างถึง20คะแนนนั้นควรจะเป็นเรื่องยากมากนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเล่นกันผิดพลาดกันเองตลอดทั้งเกมด้วยสุดท้ายก็เลยโดนคู่แข่งสอนเชิงไปในที่สุดครับไปดูสถิติ หลังเกมเมื่อเช้านี้นะครับทางฝั่ง LA Clippers ก็ได้ Blake Griffin ครับ26คะแนน7รีบาวด์4แอสซิสต์ Chris Paul 26คะแนนเท่ากันครับทำได้2รีบาวด์และ12แอสซิสต์ JJ Redick ครับทำไป14คะแนน2รีบาวด์2แอสซิสต์ทางฝั่ง Miami Heat มี Chris Bosh ครับ28คะแนน7รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็มี Shabazz Napier ทำไป17คะแนน5รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็ลัวเดงนะครับทำไป13คะแนน5รีบาวด์ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งชิคาโกบูลส์ครับแพ้กับซัคราเมนโตคิงส์เป็น88-103ครับยกมาดูกอล์ฟกันบ้างครับยูโรเปียนทัวร์รายการ DP World Tour Championship นะครับชิงเงินรางวัลรวม8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ264ล้านบาทครับที่สนามจูเมร่ากอล์ฟเอสเตสในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันในรอบที่2ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบการแข่งขันดีนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับหลังจากตีผ่าน17หลุมนะครับเฮนริกสเตนสันครับโปรชาวสวีดิชเหนืออันดับ4ของโลกนะครับวันนี้เก็บเพิ่มได้ถึง6อันเดอร์พาร์ครับขึ้นมานำเดี่ยวบนลีดเดอร์บอร์ดนะครับด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ครับโดยที่รอรี่แมคคิลอยครับโปรมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันนะครับวันนี้ออกรอบ16หลุมแรกเนี่ยเก็บเพิ่มได้แค่2อันเดอร์พาร์ครับทำให้มีสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์เท่ากับอีก2โปรจากสหราชอาณาจักรนะครับทั้งแดนนี่วิลเลตจากอังกฤษแล้วก็ริชชี่แรมเซ่จากสกอตแลนด์นะครับโดยที่ทั้ง3คนนี้ก็ตามหลังเซนสันอยู่2สโตรกด้วยกันแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มผู้เล่นอีกถึง5คนเลยนะครับที่มี7อันเดอร์พาร์นะครับแต่ว่ายังตีไม่จบกันทั้งหมดนะครับทั้งราฟาคาเวล่าเบลโลนะครับจัสตินโรสคริสโตเฟอร์โรเบิร์ตแล้วก็ทอบิยอนโอเลเซนนะครับครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดในรอบที่3ได้ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel 14:00 น.ครับโปรช้างนี่วันนี้จบรอบ2เรียบร้อยแล้วก็ตีเหมือนกัน2วันเลยออกสแควร์พา2วันก็ไม่บวกไม่ลบนะครับโปรช้างอันดับตอนนี้อยู่ที่45นะครับไปกันที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์ครับเป็นรายการที่4ของฤดูกาลชื่อรายการ Rue Open แข่งกันที่ RWE Sport Halle ที่เมืองรูประเทศเยอรมนีนะครับโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบที่3ซึ่งก็ออกสตาร์ทไปแล้วรอบนี้ใช้ระบบการหาผู้ชนะ4จาก7เฟรมนะครับปรากฏว่ามาร์กอเลนมืออันดับ1ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ตามความคาดหมายนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ได้สอยคิวเอาชนะขมัดมาครับมืออันดับ79ของรายการจากอังกฤษไปบุดวิดครับ4-3เฟรมอันเลนจะเข้าไปเจอกับมาร์คจอยซ์ครับซึ่งเป็นมืออันดับ36ของรายการจากอังกฤษในรอบหน้าอีกคู่หนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทำการแข่งขันกันอยู่สดๆณตอนนี้นะครับเป็นนิวโรเบอร์สันครับมืออันดับ22ของรายการจากออสเตรเลียต้องเจอกับนักสนุกไทยครับก็คือนพพลแสงคำมาในฐานะมือวางอันดับ65
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5เฟรมแรกครับเป็นนิวโรเบอร์สันขึ้นนำอยู่3ต่อ2เฟรมนะครับตอนนี้นี่เป็นสัญญาณสดนะครับการแข่งขันในระหว่างเฟรมที่6ก็เป็นแต้มของนิวโรเบอร์สันที่เข้าเบรกอยู่ที่31ต่อ0อยู่นะครับก็ต้องลุ้นให้ธนพลต้องกลับมาให้ได้ในเฟรมนี้นะครับเพราะว่าถ้าแพ้อีกก็เท่ากับตกรอบเลยนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมกันโทษสดนี่ครับตอนนี้ถ่ายสดรอบที่3อยู่ทางช่อง True Sport HD 1หรือว่าช่องตอง6นะครับส่วนในบ้านเรานะครับก็ช่วงนี้ได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติถือว่าต่อเนื่องนะครับจาก Asian Beach Game ที่ผ่านไปก็จะมีเทนนิสครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของชายทะเลเหมือนกันนะครับจะจัดการแข่งขันขึ้นที่หัวหินแล้วครับแล้วก็มีนักเทนนิสระดับโลกมาร่วมแข่งขันหลายต่อหลายคนนะครับก็เตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษนะครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์นะครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกครับที่จะนำทัพโดยโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราวนิกดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ก็มานะครับรวมถึงฟาบิโอฟอตชินี่แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้ด้วยครับแข่งขันนี่ถือว่ามาในช่วงฉลองปีใหม่จริงๆนะครับ31ธันวาคมนะครับ2557ต่อไปยัง2มกราคม2558นะครับก็จะแข่งกันที่สนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและก็มีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันแน่นอนนะครับทาง True Vision ที่เดียวเลยครับที่ช่อง True Tennis HD หมายเลข670นะครับแล้วก็สามารถติดตามทาง True Vision Anywhere ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ากลับภูมิลำเนาใช่ครับก็ติดตามชมได้ปีนี้เปลี่ยนบรรยากาศดูหนุ่มๆหน่อยเพราะว่าปีผ่านมาส่วนมากจะเป็นนักเทนนิสสาวใช่ครับนะครับดูความแข็งแรงของนักเทนนิสชายบ้างปีนี้ส่วนในช่วงนี้ครับยังมีสรุปข่าวกีฬารอบโลกอีกหลายข่าวให้ติดตามกันครับเชิญได้เลยครับไมเคิลไรช์โปรชาวออสเตรเลียนเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์น้ำเดียวการแข่งขันกอล์ฟ PGA ออสเตรเลียรายการออสเตรเลียนมาสเตอร์ที่สนามเมโทรโพลิตันกอล์ฟคลับในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรอบที่2หลังสะสมสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2อย่างพอลสปาโก้คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ2สโตรกวูเลียต้ากรานาดาโปรสาวชาวปารากวัยนำเดียวการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championshipที่สนามริทควาตันกอล์ฟรีสอร์ทเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกหลังจบวันแข่งขันเก็บสกอร์รวมไว้ที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างซันดากาวคู่แข่งจากเยอรมันอยู่2สโตรกเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยตัดสินใจเซ็นสัญญากับเฟอร์รารี่เป็นเวลา3ปีหลังจากฤดูกาลล่าสุดไม่ประสบความสำเร็จกับทีมเรดบูลเรซซิ่งโดยเวทเทลเปิดใจว่าเรากับฝันเป็นจริงเมื่อได้ร่วมงานกับเฟอร์รารี่ซึ่งเปรียบเสมือนการตามรอยของมิเชลชูมาเกอร์ตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยขณะที่ทางฝั่งของเฟอร์นันโดอลองโซได้ประกาศออกจากทีมเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการแล้วโดยคาดกันว่าอดีตแชมป์โลกชาวสเปนจะเลือกแข่งให้กับแมคคาเรนในฤดูกาลหน้าอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตตัดสินใจต่อสัญญาระยะยาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกตามการประกาศของอาบูดาบีมอเตอร์สปอร์ตแมเนจเมนต์โดยที่ไม่มีการเปิดเผยระยะเวลาหลังสัญญาฉบับที่จะใช้อยู่กำลังจะหมดลงในปี2016ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ในไทยลีกกันบ้างครับย้ายทีมทุกวันเหมือนเดิมล่าสุดชลบุรีไปได้ของดีจากศรีสะเกษเพิ่มอีก1รายครับวันนี้ในอดีต21พฤศจิกายนปี1989เป็นวันคล้ายวันเกิดของจัสตินทักเกอร์ตำแหน่งตัวเตะลูกนิ่งของทีมมัลติบอลเรเวนส์